ฮัลโหลจากไหนครับสวัสดีครับผมโทรจากบริษัทขนส่งนะครับนั่นใช่บ้านคุณเทิดธรรมหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับแล้วคุณมีธุระอะไรเหรอครับอ๋อพอดีว่าผมจะเข้าไปส่งของที่คุณเทิดธรรมสั่งไว้นะครับผมขอที่อยู่ชัดเจนหน่อยได้ไหมครับผมขับรถหลงวนไปวนมาหลายรอบแล้วครับแล้วอาจารย์เทิดสั่งอะไรไปล่ะผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะครับคุณผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เป็นแค่พนักงานส่งของแล้วคุณเข้าซอยมาหรือยังล่ะครับซอยอะไรนะครับฮัลโหลค่ะชานนท์งั้นเดี๋ยวดาวส่งพิกัดไปให้นะคะโอเคค่ะเจอกันอาว่านายชริตจะไว้ใจได้ไหมคะเอาจริงๆอาก็ไม่คือชัวร์หรอกนายชริตประวัติมันใช่ย่อยศัตรูในวงการก็เยอะแต่ว่าตอนนี้เขากลับกลายเป็นความหวังเดียวของเราแล้วนะคะนั่นน่ะพระเอกมาอีกแล้วน่ะดาวมีธุระอะไรจะทำก็ไปทำเรื่องนายชริตเดี๋ยวตามเองคืบหน้ายังไงแล้วจะรีบบอกขอบคุณมากนะคะอาฝากด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกงานนี้อาทำเพื่อหมวดชินอยู่แล้วโอเคสไตล์เจ้าหญิงสวยนะอ้าวนนท์อ้าวดาวสวัสดีค่ะอันนี้เจี๊ยบเพื่อนดาวค่ะสวัสดีครับเล่าให้ฟังอะค่ะส่วนนี้ชานนท์นี่กรพินที่ดาวบอกว่าจะมาเจ้าสาวเนี่ยตัวจริงน่ารักกว่าในรูปนะคะเนี่ย งั้นเดี๋ยวยืมตัวเจ้าสาวไปลองชุดด้านนนท์ก่อนนะคะเชิญเลยครับเชิญค่ะได้เลยมายากไหมอ๋อไม่ยากหรอกครับก็ขับตามแผนที่ที่คุณดาวส่งให้มางั้นนนลองดูชุดรอบไปก่อนเนาะเดี๋ยวดาวขอไปดูข้างในก่อนได้ครับโอเคค่ะเฮ้ยคุณนนอ้าวเป็นไงบ้างครับโดนตื่นเต้นไหมเนี่ยจะแต่งงานครั้งแรกโอ้ผมแล้วครับสบายสบายครับผมชินแล้วผมล้อเล่นมาทำผมคิดไปว่าทำไมถึงชินได้เนี่ยตื่นเต้นจะตายคุณตกใจหมดเลยนี่ผมโชคดีนะครับได้คุณดาวคอยช่วยไม่งั้นผมก็แย่เหมือนกันคุณดาวแกเก่งนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยพวกรายละเอียดเนี่ยฝากดูเผื่อผมมาด้วยนะครับพอถึงทีของผมแล้วเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องเกรงไงจริงดิเฮ้ยเมื่อไหร่ครับเนี่ยไม่บอกผมก่อนไม่งั้นจะได้จัดงานพร้อมกันเลยไอเดียดีครับเนี่ยคืออย่างงี้ครับตอนเนี้ยกำลังเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะรอยิงจุดโทษอยู่เลยเสร็จผมแน่นอนกันนะฮะแน่มามอยอะไรอยู่คะสองลุงไม่มีอะไรเลยครับคือพวกเราแค่คุยกันเรื่องสาราคนเศร้าอะครับผมก็ถามนนท์เขาว่าเขามีวิธีขอสาวแต่งงานยังไงสาวถึงได้ยอมแต่งงานด้วยอะนนท์คะไปดูพินกันดีกว่าค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมมานะได้ไหนลองหมุนสิคะสวยค่ะพินไม่มั่นใจเลยค่ะมันแปลกๆไม่ชินด้วยอะค่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนควรชินกับการใส่ชุดแต่งงานหรอกค่ะ
ชุดแต่งงานคนใส่ครั้งเดียวในชีวิตก็พอแต่ว่าพินเชื่อดาวนะว่าวันนี้พินสวยที่สุดเลยค่ะมันโอเคใช่ไหมคะคุณโอเคค่ะผมมั่นใจว่าคืนวันแต่งงานผมไม่อายใครแน่นอนคุณสวยมากเลยนะต้องมีสักวันต้องมีสักวันไปดูชุดให้คุณนอนต่อดีกว่าเธอได้ถ่ายรูปคู่กันผมไปดูชุดกันนะเอาวางไว้ปลายเตียงนั่นแหละคนชื่อประตวงแกโทรมาหลายครั้งแล้วครับเขาถามผมว่าไม่รู้ว่าอาจารย์จะรับทำพิธีได้อีกเมื่อไหร่ผมจะได้ไปและอย่าให้ใครเข้ามาที่นี่ยกเว้นเจนจิราครับอาจารย์ก็ได้ให้อีนี่มันตายตายทรมานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีได้สิแต่ตอนนี้ขอเป็นผัวเองก่อนละกันสนับสนุนโดยอยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้อง plus air carrier x inverter plus loliate soft and safe ตื่นมั่นใจไม่ต้องเช็ค
ขาขับรถอะไรของเขาอะคะจารวัฒน์พินพินหากเธอได้รู้ความจริงเรื่องฉันThank you.